เป็นการทำโบนัสครั้งแรกเลยโบนัสมูลค่า 50,000 บาทเลยนะถ้าเกิดว่าโบนัสแตกเนี่ยคิดว่าได้ยังเอาเงินไปทำอะไรดีฮะอาจจะไปสมทบทุนให้เพื่อนไปต่างประเทศอุ้ยดาราจริงนะได้ตั๋วไปครึ่งทางแล้วค่ะเหลือครึ่งทางจ่ายช่วยเพื่อนจ่ายค่าตั๋วนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จเลยนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะส่วนใดในร่างกายที่เกาแล้วจะมีรอยแดงแขนค่ะของสิ่งใดในบ้านที่คนจะแขวนไว้บนผนังไม้ขนเสื้อค่ะสัตว์อะไรที่คนจะแอบเลี้ยงไว้ในคอนโดแมวค่ะอะไรที่คนมักจะนำไปซ่อนไว้ใต้เตียงเงินค่ะกีฬาอะไรที่จะใช้พลังข้อมือบาสเกตบอลค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะมาดูคะแนนกันเลยเนี่ยเลยฮะส่วนใดในร่างกายที่เกาแล้วจะมีรอยแดงแขนผลสำรวจบอกว่า30คะแนนเริ่มได้ดีฮะของสิ่งใดในบ้านที่จะแขวนไว้บนผนังไม้แขวนเสื้อผลสำรวจบอกว่า0คะแนนครับสัตว์อะไรที่คนจะแอบเลี้ยงไว้ในคอนโดแมวผลสำรวจบอกว่า52คะแนนครับอะไรที่คนมักจะนำไปซ่อนไว้ใต้เตียงเงินผลสำรวจบอกว่า41คะแนนโอ้กีฬาอะไรที่จะใช้พลังข้อมือบาสเกตบอลผลสำรวจบอกว่า12คะแนนทำไปได้ไม่น้อยนะ135คะแนนเลยนะฮะเหลือให้เพื่อนเราทำเพียงแค่65คะแนนเพื่อนเราทำได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วได้แน่นอนนะทางงานขอเชิญคุณจินนี่มาเลยคุณจินนี่ครับเพื่อนของคุณทำไปได้135คะแนนเหลือไว้คุณทำเพียงแค่65คะแนนเท่านั้นเองมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนก่อนทำโบนัสไหมฮะเชิญเลยครับรักนะคะนี่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะส่วนใดในร่างกายที่เกาแล้วจะมีรอยแดงขาค่ะของสิ่งใดในบ้านที่คนจะแขวนไว้บนผนังรูปภาพค่ะสัตว์อะไรที่คนจะแอบเลี้ยงไว้ในคอนโดคอนแมวค่ะตามครับหมาค่ะอะไรที่คนมักจะนำไปซ่อนไว้ใต้เตียงซ่อนอะไรฮะผมใช้เท้าค่ะกีฬาอะไรที่จะใช้พลังข้อมือฮะปิงปองค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะมาดูกันนะกันเลยเชิญเลยครับส่วนใดในร่างกายที่เกาแล้วจะมีรอยแดงขาผลสำรวจบอกว่ามี13คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะแขนกับคอครับของสิ่งใดในบ้านที่คนจะแขวนไว้บนผนังรูปภาพผลสำรวจบอกว่า24คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะรูปกับนาฬิกาครับสัตว์อะไรที่คนจะแอบเลี้ยงไว้ในคอนโดหมาหมาต้องการ28คะแนนขึ้นไปแต่มีโอกาสสูงมากครับเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยฮะต้องการ28คะแนนขึ้นไปกับคำถามข้อนี้ถ้าเกิน28คะแนนโบนัสแตกรับ 50,000 บาทมาเอาใจช่วยกันเลยดีกว่าครับแตกหรือไม่แตกอ่ะต้องการ28คะแนนให้ไปอ่ะเป็นคำตอบ2อันดับแรกและผลสำรวจบอกว่า17คะแนน2อันดับแรกนะแมวกับหมานี่แหละฮะอะไรที่คนจะนำไปซ่อนไว้ใต้เตียงพรมเช็ดเท้าไม่เรียกว่าซ่อนนะเรียกว่าวางมากกว่านะฮะเอามาดูกันผลสำรวจบอกว่า0คะแนนฮะ2อันดับแรกนะฮะเงินกับรองเท้าครับข้อสุดท้ายต้องการ11คะแนนขึ้นไปนะกับคำถามที่ว่ากีฬาอะไรที่จะใช้พลังข้อมือปิงปองปิงปองต้องการ11คะแนนขึ้นไปถ้าเกิน11คะแนนโบนัสแตกนะเอ้าลุ้นกันอีกสักรอบแตกหรือไม่แตกนะต้องการ11คะแนนขึ้นไปนะและผลสำรวจบอกว่าขาดไป1คะแนนโบนัสไม่แตกอ่ะทุกคนเรียนเชิญด้านนี้นะอู้เสียดายมากคำตอบ2อันดับแรกนะฮะแบดมินตันกับวอลเลย์บอลครับโอ้โหน่าเสียดายจริงไม่เป็นไรฮะถึงโบนัสไม่แตกเราก็ยังมีสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่นะฮะตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 10,000 บาท